็นบางช่วงบางตอนนะคะของการกล่าวปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ที่ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อนการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกวาระพิเศษซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกที่มีการปฏิญาณตนโดยมีพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกระดับกองพลกองทัพภาคกองกำลังชายแดนและผู้บังคับหน่วยระดับกองพันประมาณ800นายร่วมปฏิญาณตนผู้บัญชาการทหารบกได้มอบประกาศชมเชยพันโทประกิตผลฟักจากกรณีที่หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเดินทางลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมระบุว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยที่มีระเบียบอดทนอดกลั้นไม่ทำให้เกิดความรุนแรงสามารถควบคุมอารมณ์จากการถูกยั่วยุและหมิ่นประมาทในห่วงที่บ้านเมืองนะครับกำลังอยู่ในห่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีการเลือกตั้งทหารต้องทำหน้าที่ของตนเองนะครับด้วยความอดทนอดกลั้นนะครับด้วยความเป็นกลางนะครับดำเนินทุกอย่างตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของพันโทประกิตนั้นถือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ขอให้ผู้ชาทุกท่านได้ชี้แจงให้ผู้ใต้บัญชาฟังนะครับเรามีสมบัติผู้ดีนะครับเราถูกฝึกอบรมสั่งสอนนะครับมาเราเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราจึงต้องมีความระมัดระวังที่สำคัญเราต้องรักษาเกียรติความเป็นทหารอาชีพของเราไว้ดีนะครับเมื่อไรที่เราแตกกันไม่รักไม่สามัคคีกันนะครับประเทศชาติอยู่ไม่ได้ครับวันนี้ผมขอชื่นชมนะครับต่อหน้าผู้ชายทุกคนนะคงจะมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้อีกนะก็ต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผ่านพ้นอุปสรรคครับไปได้ให้ประชาชนเห็นว่าเราครับเป็นทหารอาชีพเรามีความอดทนกลั้น